ัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีครูปลายทางเรียนปลายทางทุกคนนะคะค่ะวันนี้วันศุกร์นะคะพบครูสาวนีโชคสุชาติในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีนะคะวันนี้เป็นหัวข้อเรื่องงานเกษตรคู่บ้านนะคะหัวข้อเกี่ยวงานเกษตรคือการปลูกผักสวนครัวการดูแลผักสวนครัวนะคะพูดถึงผักสวนครัวนักเรียนรู้จักผักอะไรบ้างช่วยตอบครูสิลูกกะหล่ำปีค่ะบอกคนละอย่างดีกว่านะ okay. เอาไมโครโฟนส่งต่อเลยบอกชื่อผักสวนครัวมาคนละหนึ่งชนิดที่ไม่ซ้ำกันนะคะการมองกล้องในลูกมีผักอะไรบ้างกะหล่ำครับผักกะหล่ำกะหล่ำปีเหรอคะครับค่ะส่งมาให้เพื่อนหัวไชเท้าครับหัวไชเท้าค่ะพริกครับคะพริกพริกนะคะตะไคร้ตะไคร้ค่ะฟักทองครับฟักทองคะน้าครับคะน้าชะอมครับโอ้โหไม่กับโดนปากเลยลูกชะอมขิงค่ะขิงแครอทครับคะแครอทครับแครอทค่ะบรอกโคลีครับบรอกโคลีผักกาดค่ะผักกาดแอปเปิ้ลค่ะฮะแอปเปิ้ลค่ะแอปเปิ้ลเราเรียนผักแล้วลูกเราไม่เรียนผลไม้เอาใหม่ค่ะคะนึกก่อนส่งมาให้เพื่อนก่อนลูกนั่งนึกก่อนผักบุ้งผักบุ้งใบกะเพราค่ะใบกะเพราตำลึงตำลึงยังมีเยอะแยะลูกไม่ซ้ำกันเลยทางด้านนี้บ้างนะคะไมโครโฟนถึงไหมลูกส่งต่อให้เพื่อนสิคะส่งมาให้เพื่อนลูกเนอะอันนี้ได้ไหมคะต่อเลยค่ะถั่วฝักยาวมะนาวค่ะต้นหอมครับหัวปลีผักตบชวาผักตบชวาเอามาทำอะไรอะลูกทานไม่ได้นะลูกนะคะพ่อมาทำงานศิลปกรรมไปทำเชือกไปทำกระเป๋ารองเท้านะคะได้เดี๋ยวค่อยคิดใหม่ลูกคนต่อไปค่ะมะเขือมะเขือค่ะบุ้งค่ะเพื่อนตอบแล้วลูกของบุ้งแตงกวาแตงกวาค่ะได้ลูกคณะตอบยังคะตอบแล้วลูกโหระพาเก่งมากกระเทียมค่ะกระเทียมค่ะมะกรูดค่ะมะกรูดมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศใบมะกรูดค่ะอะไรอื่นลูกเพื่อนตอบแล้วนึกสิคะแย่ๆเลยลูกไม่ต้องบอกด้วยว่าเพื่อนต้องคิดเองนะคะไม่ต้องบอกนะคะให้เราคิดเองลูกทุกคนเก่งหมดเลยลองนึกช้าๆฝากอะไรอีกที่หนูรู้จักนึกยังไม่ออกส่งมาให้เพื่อนก่อนนึกก่อนลูกหัวหอมค่ะหัวหอมค่ะกระถิ่นครับคะกระถิ่นกระถิ่นก็ได้กระถิ่นริมรั้วก็เป็นผักชีคะผักชีค่ะใบโหระพาครับตอบแล้วลูกหอมแดงครับตอบแล้วค่ะโอ้โหตอบเยอะเลยให้เขาคิดเขาเองค่ะเวลาเรียนต้องใช้ความคิดไปด้วยลูกไม่อย่างนั้นทานข้าวอิ่มแล้วง่วงนะคะนึกถึงเวลาเข้ามาในครัวเห็นคุณแม่ทำกับข้าวคุณแม่ทำอะไรบ้างกับข้าวอ
นึกถึงโรงเรียนก็ได้วันนี้หนูทานข้าวกับอะไรเออวันนี้หนูทานแกงป่าแกงป่าวันนี้ในหม้อแกงคุณครูใส่อะไรไปบ้างแม่ครัวใส่อะไรไปบ้างในหม้อตำลึงครับคะตำลึงวันนี้มีแกงป่าแกงป่าหมูใช่ไหมลูกใส่อะไรคะนึกถึงคะน้ำพริกเครื่องแกงน้ำพริกเครื่องแกงไงลูกเขาใส่อะไรบ้างเครื่องแกงนึกไม่ออกเพื่อนบอกกันหน่อยมีมะเขือน้ำพริกมีชากระเทียมนะคะแล้วน้ำพริกมีกะปิบางคนก็ใส่หัวหอมนิดหน่อยใส่กระเทียมโขกน้ำพริกนะคะทำเครื่องแกงนะคะใส่พริกไหมใส่ด้วยทีนี้พอได้เครื่องแกงแล้วใช่ไหมลูกก็ต้องใส่เนื้อสัตว์วันนี้เราเป็นหมูใช่ไหมคะแล้วก็มีผักในหม้อที่เราทำแกงป่าในวันนี้ลูกมีผักอะไรบ้างบอกคุณสิคะเอาใกล้ตัววันนี้มะกรูดครับคะผักอะไรบ้างเอาเพื่อนตอบไปลูกวันนี้หม้อแกงหนึ่งหม้อที่คุณครูตักใส่ถาดให้นักเรียนมีมะเขือไหมลูกมีพริกไหมคะมีใบกะเพราไหมลูกมีแต่นึกไม่ออกไม่เป็นไรนะคะปรบมือให้กับคนที่ตอบได้ในวันนี้ด้วยนะคะเรื่องของผักสวนครัวบางครั้งเป็นเรื่องใกล้ตัวที่นักเรียนอาจจะนึกไม่ถึงนอกจากผักที่เราปลูกไว้รับประทานแล้วยังมีผักสวนครัวที่ขึ้นตามริมรั้วผักอะไรบ้างลูกกระถินตำลึงนะคะนักเรียนเคยเห็นต้นมะละลูกเล็กไว้ลูกบางคนเขาเรียกมะระขี้นกบางคนเขาเรียกว่าเป็นลูกมะไห่นะคะนั่นก็ขึ้นริมรั้วได้เหมือนกันนะคะบางอย่างก็ไปจิ้มน้ำพริกได้เช่นอัญชันเคยทานดอกอัญชันไหมลูกนำไปล้างให้สะอาดทานสดๆก็ได้นะคะค่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูมีตัวอย่างของผักสวนครัวมาให้เด็กๆได้รู้จักนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูผักนะคะที่คุณครูเตรียมไว้ให้ว่ามีผักอะไรบ้างมีทั้งของจริงและของจำลองนะคะมาดูไม่มีใครตอบเลยนี่ใบอะไรคะณัฐพลโอ้ณัฐพลเก่งจังเลยนี่คือใบยอใครทราบว่าใบยอเนี่ยเขาใช้ทำอะไรเก่งจังเลยใส่ห่อหมกทำอะไรได้อีกลูกใส่ในแกงหอยขมก็ได้นะคะหรือบางคนบอกว่าเอาใบมาเลยลูกนำไปหั่นแล้วก็ผัดน้ำมันหอยหรือไปลวกจิ้มน้ำพริกก็ได้แล้วแต่ความชอบนะคะใบยอนะคะยอดอ่อนทานได้นะคะส่วนชนิดนี้ไว้ในถุงลูกเพราะกลิ่นจะฉุนมากชะอมทำอะไรได้บ้างคะชะอมลวกจิ้มน้ำพริกก็ได้แล้วก็ทำไข่ชะอมโอ้โหหิวแล้วมีไข่ชะอมมีพริกมีอะไรอีกมีอะไรคะมีมะนาวนะคะเอาไปทำอะไรคะน้ำพริกกระปินะคะนี่ผักสวนครัวนะคะใกล้ตัวนอกจากนี้ก็ยังมีนี่อะไรเอ่ยใบเริ่มเหี่ยวแล้วใบดอกแคประมือนัทพลหน่อยลูกเก่งมากนะคะยอดของดอกแครู้จักแครสีนี้ไหมดอกแครสีแดงแครแดงบ้านใครมีลูกที่โรงเรียนก็มีนัทพลเข้าไปทำอะไรลูกแครแดงแกงอะไรครับลูกแกงส้มก็ได้นำไปผัดหรือนำไปลวกจิ้มน้ำพริกก็ได้นะคะเขาบอกว่าเวลาลวกแล้วเป็นไงคะเปลี่ยนสีเลยกลายเป็นสีม่วงนะคะแต่เราดูสดๆแล้วสีแดงสวยมากเลยนะคะนี่ล่ะคะเกลือฟักยาวหอมใหญ่ถ้าหอมเล็กก็คือเราเรียกว่าหอมแดงมะเขือแล้วก็มะเขือพวงนะคะใส่แกงป่าใช่ไหมลูกใส่แกงนะคะมะเขือก็จิ้มน้ำพริกได้
นะคะนี่ละคะพริกนะคะพริกอะไรพริกชี้ฟ้าพริกชี้ฟ้ามาดูตะกร้าต่อไปมีผักอะไรกันบ้างหลายคนยังรู้จักไม่หมดเลยนะคะนี่ละคะลูกเขาเรียกอะไรกะหล่ำม่วงกะหล่ำปีสีม่วงนักเรียนจะเห็นเขาใส่ในไหนลูกใส่ในสลัดค่ะราคาแพงเหมือนกันลูกหั่นฝอยๆนะคะจิ้มน้ำพริกก็ได้นะคะนี่ราคาลูกข้าวโพดนะคะข้าวโพดข้าวโพดต่อไปมะเขือยาวนะคะกะหล่ำดอกกะหล่ำดอกนะคะนี่ลูกนี่ล่ะบางคนแยกไม่ออกว่านี่คือหอมแดงหอมเล็กนะคะหอมแดงหรือเราก็เรียกง่ายๆว่าหอมหัวเล็กนะคะหอมแดงนี่ล่ะคะหอมใหญ่กอลักดูด้วยนะคะนะคะเวลาใส่อาหารรสชาติต่างกันไหมลูกต่างกันนะคะแล้วสีขาวล่ะคะเรียกอะไรหัวอะไรหัวกระเทียมนะคะกระเทียมนี่ล่ะต้นหอมต้นหอมนะคะต้นหอมส่วนมากร้านค้าจะขายคู่กัน